กับผมศาสนาจารย์ดร.สุชาติพลอยวงศ์ผู้อำนวยการคริสตธรรมไทยให้ขอนำพระชนะของพระเจ้าจากพระธรรม2โครินธ์บทที่1ข้อที่3ถึงข้อที่11มายังพี่น้องทุกท่านเชื่อว่าพระชนะของพระเจ้าในตอนนี้จะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณพี่น้องทุกท่านอย่างยิ่งในการที่เราทั้งหลายได้ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าหลายครั้งต้องพบกับอุปสรรคพบกับปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอาจจะไม่คาดคิดมาก่อนดูเหมือนว่าสิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ดูแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราหลายคนกล่าวอย่างถูกต้องครับว่าชีวิตของคนเหล่านั้นหรือชีวิตคริสเตียนนั้นไม่ใช่เป็นชีวิตที่ปูด้วยถนนที่เดินไปเหมือนกับกลีบกุหลาบและโรยไปเหมือนในพิธีมงคลสมรสทั้งหลายนั้นแต่ในความเป็นจริงชีวิตคริสเตียนนั้นอาจจะเผชิญอุปสรรคหรือว่าขวากหนามในชีวิตอยากขอกราบเรียนกับพี่น้องทั้งหลายว่าชีวิตของคริสเตียนนั้นในพระธรรมคัมภีร์ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่28ได้กล่าวว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีทุกอย่างในทุกสิ่งฉะนั้นสำหรับคนที่รักพระเจ้านั้นพระเจ้าจะทรงโปรดอวยพรให้ชีวิตของเราเกิดผลดีอย่างแน่นอนด้วยเหตุนี้บางทีบางท่านอาจจะรู้สึกว่ามีคำถามเกิดขึ้นในใจว่าทำไมพระเจ้าทรงอนุญาตให้ความทุกข์ยากลำบากเกิดขึ้นก็เกิดความไม่เข้าใจเกิดความสงสัยเชื่อว่าพระชนะของพระเจ้าในวันนี้จะเป็นสิ่งที่ตอบคำถามของทุกท่านได้เป็นอย่างดีว่าเหตุผลใดเป็นเหตุผลที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้ความทุกข์ยากลำบากนั้นเกิดขึ้นกับชีวิตของเรามีพระพรสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่แอบแฝงหรือเป็นผลดีประการใดที่เกิดขึ้นดังพระชนะของพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ28ถ้าเราเข้าใจเช่นนี้แล้วเราจะมีทัศนคติที่ดีต่อปัญหาต่อความทุกข์ต่อความลำบากที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเราจะสามารถทนได้และเราจะสามารถรับได้ต่อเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราจากพระชนะของพระเจ้าในพระธรรม2โครินธ์บทที่1ข้อดังกล่าวนี้ตั้งแต่ข้อที่3อันจะประโลมใช้คำว่าสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราพระบิดาผู้ทรงความเมตตาพระเจ้าแห่งความชูใจทุกอย่างเวลานั้นที่อาจารย์เปาโลเขียนจดหมายพระธรรม2โครินธ์นี้ที่โดยการทรงนำพาของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็เป็นที่หนุนจิตชูใจพี่น้องคริสตจักรโครินธ์ซึ่งกำลังเผชิญอุปสรรคและปัญหาไม่ยิ่งหย่อนกว่าปัญหาของคริสตจักรทั้งหลายในประเทศไทยหรือในแผ่นดินโลกนี้เวลานั้นเมื่อจดหมายจะโปรไปถึงนั้นเท่ากับเป็นการยกระดับจิตวิญญาณของพี่น้องในคริสตจักรโครินธ์ที่อาจจะหมกมุ่นอยู่กับปัญหาอุปสรรคที่อยู่รอบด้านให้พุ่งขึ้นตรงสู่จำเพาะพระเจ้าบางครั้งชีวิตของคนเราเมื่อเผชิญอุปสรรคปัญหานั้นมักจะมองความมืดที่อยู่รอบตัวเองมากกว่ามองที่พระเจ้าอาจารย์เปาโลจึงใช้คำว่าสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาผู้ทรงชูใจเราเป็นพระเจ้าแห่งความเมตตาฉะนั้นในท่าทีเหตุผลประการแรกที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดขึ้นเป็นพระพรแห่งการที่เราเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากในประการแรกก็คือพระเจ้าต้องการให้เราได้รับความชูใจที่มาจากพระเจ้าในภาษาเดิมหรือในภาษากรีกคำว่าความชูใจนั้นไม่เพียงแต่เป็นการที่ให้กำลังใจหรือให้เรามีความเข้มแข็งขึ้นหรือจิตวิญญาณเข้มแข็งขึ้นเท่านั้นแต่การชูใจที่มาจากพระเจ้านั้นยังเป็นถึงการเล่าโลมเป็นถึงการช่วยกู้เป็นการช่วยเหลือนั่นหมายความว่าเหตุผลประการที่หนึ่งที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดเหตุความทุกข์ยากลำบากคือเหมือนจะเป็นวิกฤตในชีวิตก็ตามเพื่อพระเจ้าต้องการให้เรามีประสบการณ์ชีวิตและประสบการณ์นั้นคือการชูใจเป็นการเล้าลมใจที่มาจากพระเจ้าเป็นประสบการณ์ที่พระเจ้าให้แก่เราหลายคนรู้สึกดำเนินชีวิตอย่างเย็นชารู้สึกเป็นดำเนินชีวิตที่ไม่ค่อยตื่นเต้นไม่ค่อยกระตือรือร้นเท่าไหร่ชีวิตอาจจะห่างจากคิดจักชีวิตอาจจะห่างจากการอ่านพระคัมภีร์ไม่ได้ใกล้ชิดในการคริสเตียนเท่าที่ควรชีวิตจึงเป็นชีวิตทั่วๆไปเหมือนกับชีวิตของคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าที่หลายเข้ามาใกล้ชิดพระเจ้าและมีประสบการณ์กับพระองค์หลายครั้งถ้าเราดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยพระเจ้าเราจะเจออุปสรรคหลายสิ่งหลายอย่างเหล่านั้นเพื่อพระเจ้าต้องการให้เรามีประสบการณ์แห่งการชูใจและความช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าหลายคนอาจจะเปรียบเทียบอุปสรรคอุปมาเหมือนกับในภาพของคนที่เจออุปสรรคปัญหาเวลาที่ดำน้ำลงไปอาจจะมีความรู้สึกเจ็บหรือว่ามีความกดดันที่แก้วหูของตัวเองนั้นเพราะว่าเรายิ่งระดับลึกลงไปเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความกดดันมากเท่านั้นนั้นเปรียบเทียบเหมือนกับสภาพของชีวิตของเราบางทีอาจจะถูกกดดันด้วยสภาพทางปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาทางด้านความขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมงานความขัดแย้งในสังคมการเปลี่ยนแปลงในด้านของการข่าวทางด้านเกี่ยวกับการเมืองการปกครองหรือหลายสิ่งหลายอย่างที่มาทำให้เราต้องคุ้นคิดในหลายสิ่งหลายอย่างเหล่านั้นสิ่งเหนือสิ่งอื่นใดคือพระเจ้าทรงสามารถช่วยเราให้พ้นกับความท
ุกยากลำบากเหล่านั้นและช่วยเหลือให้เราสามารถที่จะมีความเล้าลมใจหรือมีกำลังใจที่มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและเหตุผลประการที่2ที่พระสัมคัมภีร์ได้กล่าวอยู่ในข้อที่4ก็คือพระองค์ผู้ทรงชูใจเราในการทุกยากทั้งสิ้นของเราเพื่อเราจะสามารถชูใจคนเหล่านั้นที่มีความทุกยากอย่างหนึ่งอย่างใดได้ด้วยความชูใจซึ่งตัวเราเองได้รับจากพระเจ้าหมายความว่าเป็นเหตุผลประการที่2คือพระเจ้าต้องการให้เรานำพระพรที่พระเจ้าชูใจเราช่วยเหลือเราในประสบการณ์ที่พระเจ้าให้เราผ่านพ้นจากวิกฤตการณ์เหล่านั้นไปหนุนใจหรือไปชูใจคนอื่นต่อไปเราคงได้ยินตัวอย่างที่มีชื่อเสียงของโจนี่ซึ่งเป็นหญิงสาวที่สวยหน้าตาดีแต่ว่าอนาคตก็ต้องดับบูบลงไปในฝ่ายสังคมทั่วไปเนื่องจากประสบเหตุพิการตั้งแต่คอลงมาจนถึงเท้าในส่วนร่างกายเนื่องจากไปว่ายน้ำแล้วก็ได้ประสบอุบัติเหตุแต่ว่าพระเจ้าก็ทรงใช้หญิงผู้นี้ให้เป็นพระพรกับคนมากมายในช่วงแรกเขาจึงอาจจะไม่สามารถรับได้ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความทุกข์ใจแต่เมื่อเวลาผ่านพ้นไปชีวิตของเขานั้นเป็นพระพรอย่างมากมายกับคนไม่เพียงแต่คนทั้งหลายในประเทศที่ตนอยู่อย่างทั่วโลกด้วยไม่เพียงแต่คนพิการเท่านั้นแต่สำหรับคนคริสเตียนทั่วโลกด้วยกระทั่งคนที่ยังไม่ได้มีความเชื่อในพระเจ้าก็ได้รับกำลังใจรับแรงบันดาลใจจากหญิงผู้นี้ที่มีความมั่นคงและก็มีความสามารถขอบคุณพระเจ้าได้ในท่ามกลางความทุกข์ยากลำบากและเป็นประสบการณ์ความทุกข์อย่างแสนสาหัสที่ยากที่จะรับได้แต่เขาก็รับได้ด้วยการขอบคุณพระเจ้าในที่สุดและเหตุผลประการที่3อยู่ในพระชนะของพระเจ้าในข้อที่8ข้อที่9พระสัมคัมภีร์ได้กล่าวอย่างนี้ว่าพี่น้องทั้งหลายเราอยากให้ท่านทราบถึงความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นแก่เราในแคว้นเอเชียซึ่งทำให้เราหนักใจเหลือกำลังจนเราเกือบหมดหวังที่จะเอาชีวิตรอดมาได้ที่จริงเราคาดว่าเราถึงที่ตายแล้วแต่ที่เป็นเช่นนี้ก็เพื่อไม่ให้เราไว้ใจในตนเองแต่ให้ไว้ใจในพระเจ้าผู้ทรงโปรดให้ขนปวงฟื้นจากความตายนั่นคือประสบการณ์ของอาจารย์เปาโลซึ่งเป็นถึงอัครทูตของพระเยซูคริสต์เจ้าแต่ต้องเผชิญอุปสรรคและปัญหาอย่างร้ายแรงในชีวิตเหมือนกับสภาพที่ต้องสิ้นชีวิตหรือหมดหวังที่จะเอาชีวิตรอดมาได้เป็นสภาพเหมือนกับว่าถ้าพระเจ้าทรงพระเมตตาช่วยเหลืออาจารย์เปาโลก็เหมือนกับช่วยคนที่ตายไปแล้วให้เป็นขึ้นมาใหม่นั่นคือฤทธิ์เดชแห่งการฟื้นคืนพระชนนั่นคือเหตุผลประการที่3ที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้ความที่ลำบากเกิดขึ้นกับผู้เชื่อหรือคริสเตียนหรือธรรมิกชนของพระองค์ก็คือผู้เชื่อหรือคริสเตียนนั้นจะไม่พึ่งตนเองแต่จะพึ่งในพระเจ้าแล้วก็มีความไว้วางใจในพระเจ้าอย่างแท้จริงและพึ่งในฤทธิ์เดชของพระองค์หลายครั้งเมื่อเราเผชิญอุปสรรคปัญหาเราพึ่งกำลังตัวเราบางครั้งก็เหมือนกับทรายดูดที่มันจะค่อยๆดูดจมลงไปเพราะเราแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาและความสามารถของตัวเราแต่เมื่อเราหันมาพึ่งความช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าและเห็นอัศจรรย์และการช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้าจากพระธรรมยอห์นบทที่11ข้อ40จะเห็นว่าถ้อยคำของพระเยซูคริสต์พระองค์ได้ทรงตรัสว่าเราบอกท่านความจริงกับท่านหลายว่าความจริงกับท่านว่าเมื่อท่านมีความเชื่อในพระเจ้านั้นท่านจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เป็นความจริงและเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าและเป็นถ้อยคำของพระเจ้ายังมาถึงในปัจจุบันถ้าเราพึ่งและไว้วางใจในพระองค์อย่างแท้จริงในพระชนะของพระเจ้าในพระธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อที่5ข้อที่6ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าอย่าให้เราพึ่งพาในความรอบรู้ของตัวเองแต่จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจและเชิญทูลเชิญพระองค์เข้าส่วนในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงชี้ทางเดินของเจ้าให้แจ่มแจ้งหรือให้มีความราบรื่นนะครับนั่นคือถ้อยคำแห่งพระชนะพระเจ้าว่าพระองค์ต้องการสอนเราจากบุคคลที่พึ่งสิปัญญาความรู้ความสามารถหลายครั้งสิ่งเหล่านั้นเป็นความจำกัดที่ไม่ได้ทำให้เราแก้ไขปัญหาที่แท้จริงแต่ความช่วยเหลือที่แท้จริงนั้นมาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกความอัศจรรย์ที่มาจากพระองค์และสิ่งการช่วยกู้ที่มาจากพระองค์และการพึ่งและไว้วางใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและเหตุผลประการสุดท้ายอยู่ในข้อที่11นะครับพระสัมคัมภีร์ได้กล่าวว่าขอให้ท่านทั้งหลายอธิษฐานเผื่อเราด้วยเพื่อว่าคนเป็นอันมากจะได้ขอบพระคุณเพราะเราเนื่องจากพระคุณที่ทรงประทานแก่เราอันเป็นการทรงความตอบคำอธิษฐานของคนเป็นอันมากนั้นนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เหตุผลประการที่4เกิดขึ้นกับความทุกข์ยากลำบากเกิดกับชีวิตของเราโดยเราต้องไม่รู้สึกแปลกใจใดๆเพราะพระเจ้าต้องการให้ชีวิตเรานั้นเป็นคำสรรเสริญเป็นคำขอบพระคุณและเป็นการถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าพระองค์จึงให้เกียรติและสิทธิพิเศษแก่เราที่จะเผชิญความทุกข์ยากลำบากเหล่านั้นและพระองค์ก็ประทานพระคุณที่จะช่วยเหลือและช่วยกู้เราให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ในชีวิตพระสัมคัมภีร์ได้กล่าวว่าพระองค์ทรงช่วยเราพ้นจากมรณภัยและพระองค์จะทรงช่วยเราอีกเราไว้ใจพระองค์ว่าพระองค์จะช่วยเราต่อไปอีกจึงขอหนุนน้ำใจพี่น้องทั้งหลายว่าเมื่อเราดำเนินคริสเตียนนั้นเราอาจจะประสบความทุกข์ยากลำบากหลายสิ่งหลายอย่างก็จริงแต่ให้เราขอบคุณพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระเจ้าให้บังเกิดผลดีในทุกสิ่งอย่างแน่นอนจงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลายฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าเกิดขึ้นนั้นจึงไม่เป็นเหตุการณ์ที่บังเอิญแต่พระเจ้าต้องการเสริมสร้างชีวิตของเราให้มีความเข้มแข็งให้เจริญเติบโตขึ้นจนถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์อย่างแน่นอนขอเรามีความเชื่อและมีความไว้วางใจและเดินชีวิตกับพระเจ้าอย่างแท้จริงด้วยการพึ่งพา
อาศัยในพระองค์และมีชีวิตอยู่ด้วยความไว้วางใจพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพี่น้องทุกท่านครับขอบคุณครับ